จริงๆไอ้นี่มันก็เป็นสิ่งที่ Amazing ในวงการเกมอย่างนึงนะพอดีเพื่อนร่วมงานผมที่เก่าเขาค่อนข้างชอบเวลาว่างของเขาคือเขาจะนั่งดูคลิปสปีดรันเอนี่เปอร์เซ็นต์อือหือเออแล้วเราก็จะชอบเห็นอะไรแปลกๆเช่นทำไมไอ้นี่มันเดินไปซื้อของโง่ๆใน NPC วะซื้อเสร็จปุ๊บเดินไปข้างหลังดรอปของแล้วก็ย่อๆกระโดดย่อๆกระโดดลงแบบปึ๊บผมก็แบบเฮ้ยอะไรวะน่ะคือตรงนั้นมันลงได้เหรอไม่ตรงนี้ลงไม่ได้แล้วมันลงได้ไงก็เพราะมึงซื้อของชิ้นนี้แล้วไปวางข้างๆเนี่ยมันทำงานอย่างนั้นเหรอวะเออมันทำงานอย่างนั้นแหละแล้วไอ้นี่มันรู้ได้ไงนั่นน่ะสิมันรู้ได้ยังไงแล้วทำเป็นเล่นไปนะไอ้พวกเนี้ยแบบต้องสเต็ปตามนี้ด้วยนะถ้าเกิดกดพลาดอะไรไปไม่ติดนะแล้วบางทีมันจะต้องเป็นแบบตามกริดตามไอ้ล่องนี้เท่านั้นน่ะเออใช่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 คือก็ไม่รู้ว่าแล้วมันก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงมีสาเหตุอะไรแบบเนี้ย ที่มันทำให้เกิดของแบบนี้ขึ้นได้อ่ะใช่ใช่คือที่สนใจคือแบบHow and why เนี่ยเหมือนไอ้โล่เนี่ยคือถ้าถืออันอื่นก็ไม่ได้นะเออแบบแล้วไอ้โล่นี้มันทำไมโล่นี้แล้วทำไมมันแบบมันดึงได้ขนาดเนี้ยเออแล้วอันนี้คือมาเอาไอ้อินโบซอร์สซึ่งเดี๋ยวมันจะไปที่อะไรนะไอ้ฟารุมอสูราฟารุมอสูราถ้าจำไม่ผิดนะหรือเปล่าเออเนี่ยใช่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 ก็มาที่สี่หอระฆังคือแบบเราไขไปที่ฟารุมคือแบบไม่บางทีก็ไม่เก็ตเว้ยว่า how ทำไงวะแล้วทำไมมันถึงมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้วะแล้วคือแบบก็ทิกเกอร์จบเกมออกเกมแล้วก็กลับเกมเข้ามาใหม่คุณก็จะกลับมาที่ไหนก็มันก็จะเหมือนรีเซ็ตโพซิชันแล้วคุณก็ต้องทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆอ่ะฮะเออแล้วก็หลอดบอสยังคายตรงนั้นเลยเออแล้วก็คือแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะในเนี้ยดูดีคือแบบอยู่ดีๆก็บอสก็ตายตายดีบอสตายได้ของได้ของได้ของแล้วก็มายิงขอบๆนี้แล้วก็วึบจะจะถือโลถือโลฟื้นนี่ทำไมมันถึงเป็นตรงนั้นวะแล้วมันรู้ได้ยังไงวะมันรู้ได้ยังไงวะไอคนแรกที่เจอมันไปเจอได้ยังไงวะแล้วก็แบบต้องเป็นโล่ไอตัวนี้เออแล้วก็ตายเสร็จปุ๊บแล้วมันก็ได้โซเดี๋ยวมันก็ไปกดอัพเลเวลแล้วมึงมาอัพเลเวลเสร็จปุ๊บแล้วก็เนี่ยคือแบบ how คือผมอยากรู้มากเลยว่าไอคนที่มันเป็นแบบสปีดรันเนอร์ไอนี่เปอร์เซ็นต์หายังไงรู้ได้ยังไงมึงรู้ได้ยังไงว่าต้องเป็นตรงนี้แล้วมันไม่ใช่บั๊กของนั่นด้วยนะมันไม่ใช่บั๊กของเอางี้มันไม่ได้ใช้โปรแกรมนอกนะเว้ยมันใช้บั๊กของเกมล้วนๆและการใช้บั๊กของเกมล้วนๆไอของแบบเนี้ยที่เราชอบดูไม่ใช่บอกว่าจะรู้ว่าจะได้ผ่านยังไงไม่ใช่เราแค่ Amazing กับการที่มึงรู้ได้ไงวะเหมือนไอ้เคสที่ผมบอกที่มันต้องซื้อของชิ้นนี้เท่านั้นแต่แบบมึง NPC ขายของในไอ้เกมอย่างนี้มีเป็นร้อยคนไอเทมมีเป็นพันชิ้นทำไมต้องชิ้นนี้วะแล้วมึงอยากรู้ได้ไงแล้วรู้ได้ไงว่าต้องวางตรงนี้งงเนี่ยแล้วอยู่ดีๆมึงก็กลับมาเจอบอสเฟส2อ่ะฮะแล้วจะบอกว่าอ๋อมันเป็นดีบักที่เดฟทำไว้ไม่มันไม่มีใครดีบักด้วยวิธีนี้หรอกกูพูดเลยพี่ครับผมเป็น QA ครับผมต้องเทสบั๊กนี้ยังไงอ๋อเดินไปตรงพิกัดที่253 x แล้วก็ y 128นะแล้วก็ถือโล่ขึ้นๆลงๆอย่างนี้เหรอวะ มันไม่ได้เทสกันอย่างนี้นะเว้ยไม่จริงๆมันมีความสงสัยว่าแล้วไม่ทราบว่าดวงตาของผู้เล่นแถวนี้คือเขาเห็น y frame ซ่อนอยู่อย่างไรบ้าบอที่สุดไม่ได้เห็นเกมเป็นกราฟิกจบเกมอะไอ้วะดังนั้นถ้าเกิดคุณจะไปดูจริงๆอ่ะคุณไปหาไอ้ที่เขาเขียนว่ากริดเลสอ่ะมันคือไอ้นี่เปอร์เซ็นต์ที่แบบเล่นจริงๆอ่ะไม่ได้มานั่งมุดๆอย่างนี้ที่ไม่ใช่กริดอ่ะแต่อันนี้เหมือนเป็นตัดต่อมั้งน่าจะไม่ผิดนะที่ตอนนั้นเหมือนมันมี controversy อยู่เหมือนกันว่าไอ้คนเล่นที่ใช้เป็น VTuber เนี้ยเหมือนว่าจะเป็นเคสตัดต่อหรือยังไงแล้วมีคนเขาจับได้จับโป้แตกแต่อันนี้คือเราไม่ชัวร์นะว่ามันอะไรยังไงนะ
แต่ว่ามีเหมือนก็ไม่เข้าใจอยู่ดีพวกมึงจับอะไรกันวะเออคือก็ไม่เก็ตว่าจะฟังคือมึงลอยไปลองมาแล้วก็ตะกี้เห็นบอสตายไปสักตัว2ตัวคือแบบบ้ามึงแต่นี้นี่คือแบบไม่มีกลิทนะครับก็คือเนี่ยคือแบบยังไม่ชั่วโมงนึงอ่ะมึงไปถึงฟารุมอสุราแล้วอ่ะซึ่งของกูนี่คือกูใช้เวลาเป็นอาทิตย์เลยนะมึง มึงใช้เวลา50นาทีแล้วมึงเล่นเป็นไรเดอะแมนครับไอ้เหี้ยตัวเขียวทั้งตัวเนี่ย ไม่ชูแบบเผื่อตัดต่อป่ะไม่รู้ที่เห็นเขาวิ่งชูโล่ไปมานี่มันเป็นเทคนิคเพิ่มความเร็วนะคุณตอนนี้มันก็ยังไม่แก้ด้วย เป็นปัญหามากกันใน PVP ตอนนี้คอมบูใน PVP นี่เกลียดมากคือยังไงครับชูโล่แล้ววิ่งเร็วขึ้นเวลาคุณชูโล่แล้ว uh-huh. คุณกดแดชใช่ไหมครับuh-huh. แล้วขณะที่คุณกดบังคับทิศทางโยกซ้ายและขวาตัวละคร uh-huh. มันจะเลื่อนไปไกลกว่าปกติ uh-huh. มันเป็นเทคนิคการย่นระยะเข้าไปหาคู่ต่อสู้ใน PVP ผมก็เพิ่งรู้ว่าสปีดรันเขาเอามาใช้ในการวิ่งได้ด้วยผมไม่แน่ใจว่าอะไรเกิดขึ้นก่อนระหว่างสปีดรันเดอร์กับพวก PVP ว่ะมีเพื่อนผมนะครับผมส่งหลังไมค์มาบอกว่านี่คือความลับของพวก 80% นะผมส่งคลิปไปใน Discord แล้วนะครับผมเซกิโลแป๊บหนึ่งนะมันเปิดได้ใช่ไหมได้ครับได้เขาเบรกเซกิโลโชว์ครับเบรกดาวเกมเลยอ่ะประเด็นคือแป๊บหนึ่งนะคือถ้าเกิดว่าคุณถ้าจะสปีดรันแบบปกติคุณต้องดูว่าคุณจะต้องจัดการทำอะไรบ้างเพื่อที่ว่าคุณจะต้องปรับบอสให้น้อยที่สุดไปในน้อยที่ที่สุดเพื่อที่ว่าจะไปถึงบอสให้ไวที่สุดเพราะว่าอย่าง Dark Souls 2คุณจะต้องไปปราบ3ตัวเพื่อที่ว่าคุณจะได้มหาวิญญาณไปเปิดประตูใหญ่แล้วคุณก็จะก้าวเข้าสู่ห้องบอสหรือคุณสามารถที่จะเอาโซสักประมาณถ้าผมจำไม่ผิดแสนโซหรือล้านโซอ่ะก็สามารถที่จะเอาไปเปิดประตูบอสได้เหมือนกันแต่ว่าหลักๆคือมันทำด้วยนั่นไม่ได้มันทำด้วยพวกไอวิธีปกติไม่ได้สกิปไม่ได้อ่ะดังนั้นอ่ะคุณก็ต้องมาเบรกดาวน์14.04คุณ14.04 เหรออ่านี่ๆๆ14.04 แป๊บนึงนะอันนี้ก็คือต้องดูว่าคุณจะต้องปราบบอสกี่ตัวเพื่อที่ว่าต้องไปทำอะไรบ้างเพื่อที่ว่าสุดท้ายคุณจะได้ไปจัดการบอสให้น้อยที่สุดเพื่อจบให้เร็วที่สุดเพื่อจบให้เร็วที่สุดมันมีโปรแกรมครับผมที่เวลาคุณเนี่ยคุณจะเห็นพวกไอ้รูที่แบบเวลาเขาปิดไม่สนิทอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะเห็นทางเดินน้อยๆที่มันแบบพื้นที่มันถูกทำมาแล้วก็วางให้มันเสียบเข้าไปในภูเขานิดนึงเนี่ยมันจะเป็นนี้แล้วโปรแกรมขวาบนเพราะฉะนั้นพวกเอ็นนี่เปอร์เซ็นต์โปรแกรมดูอันนี้อาจารย์ครับใช่พวกเอ็นนี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็เอาข้อมูลมาจากตรงนี้ครับผมแต่แบบมึงใครมันจะไปคิดถึงวะคือคนวางแมปในการทำเกมอะครับเขาจะพยายามวางให้มันซีมเลสแล้วอุดแต่แบบคือคุณด้วยความที่เกมมันใหญ่เบิ่มๆแบบเนี้ยแค่จะให้คุณแบบให้ QA มาวิ่งเอาหน้าไถทุกกำแพงมันก็ไม่ใช่เรื่องไงแล้วข้างล่างหรือแบบที่คุณเห็นว่ามันมีไอ้น้ำหรือมันมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือแบบเวลาเขาปูน้ำทีนึงอะมันก็คือจะแบบปูทิ้งไว้ให้หมดว่าข้างล่างมันเป็นอะไรหรืออะไรแบบเนี้ยแล้วก็ปกติคือด้วยความที่เท็กซ์เจอร์คุณอาจจะเห็นว่าเฮ้ยทำไมมองอีกด้านหนึ่งมันไม่มีอะไรเลยมันก็คือหนึ่งในการออปติไมซ์อย่างหนึ่งครับว่าให้มันเห็นได้แค่ด้านเดียวอีกด้านหนึ่งที่แบบคนไม่เห็นนะไม่ต้องโหลดก็ตัดไปเลยอะไรแบบเนี้ยแต่ว่านั่นแหละใครมันจะมานั่งเช็คทุกรูว่าบ้าหรือเปล่าขยันหาทำกันตอนนี้ QA อาจจะมีงานใหม่คือต้องมุดหน้าทุกรูก็ได้มั้งคืออาจจะต้องเปิดโปรแกรมเฮียนี่แทนแล้วด้วยเปิดโปรแกรมเฮียที่ในการทำงานผมกล้าพูดเลยคุณทุกวันนี้ Elden Ring มันยังแผดอยู่เลยปุดรูมันเนี่ยด้วยความแบบใหญ่มาก
ข้าใจได้คุณแม่เกมมึงมาคือมาเกินถึงขนาดแกออกกฎมาเพื่อแบนคนที่ใช้ประโยชน์จากป่าบักลูใน Elden Ring เลยนะคุณแมปราชาโลหิตเนี่ยแหละครับบล็อกก่อนถ้าคุณเป็นพวกฟาร์มเลเวลคุณจะพบวิธีฟาร์มอย่างหนึ่งคือกระโดดลงรูที่คุณเนียพูดถึงเนี่ยที่มันไม่ได้ซีมเล็บจากเหวแล้วทำให้เราตายครับแล้วเราทิ้งตัวลงรูดังกล่าวเนี่ยไปเรื่อยๆจนเราห่างจากมอนถึงระยะหนึ่งตัวเกมมันจะตีว่ามอนสเตอร์ทุกตัวสตั๊กอินเดอะวอลเลยสั่งฆ่าทิ้งพอมอนหรือผู้เล่นติดกำแพงสิ่งที่เกมจะทำคือฆ่าตัวละครนั้นทิ้งเพราะว่าถ้าเป็นผู้เล่นติดฉากใช่ไหมครับคุณก็ตายแค่นั้นแล้วคุณก็จะได้เล่นต่อแต่พอมอนติดฉากหรือมอนตกตกเหวมันก็จะตีว่าโอเคเองก็สตั๊กในเหวก็เท่ากับเองตายมันก็จะดูดโซมอนทั้งฉากนั่นแหละครับกี่แสนกี่หมื่นไม่รู้ล่ะดูดเข้าตัวละครเราแล้วเราก็รีบกดฟาสต์ทราเวลกับพรขณะที่ม้ากำลังลอยกลางอากาศที่คุณเห็นว่าไอ้พวกคอนดิชันต่างๆที่ว่ามอนสตั๊กให้ตายหรือว่าการเรียกว่าเป็นคอนดิชันแปลกๆที่จะทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมันเกิดขึ้นน่ะมันเกิดจากการที่ว่าคนที่เขาเป็นดีไซเนอร์บวก QA ต้องมีการคุยกันว่าเขาจะต้องดักไอ้เคสพวกนี้เพื่อไม่ให้เกมพังเว้ยเช่นการเช็คว่าเอาอย่างคอนดิชันง่ายๆเลยนะถ้าอย่างของ Dark Souls อย่างเงี้ยถ้าเรากลับไปนั่งบอนไฟแล้วลุกขึ้นมาใหม่มอนมันจะสปอนถูกไหมทีเนี้ยมันต้องมีการรีเซ็ตฉากการรีเซ็ตฉากมันไม่ใช่แค่การคิดว่าอ๋อนั่งครับแล้วก็รีเซ็ตแม่งให้หมดเลยจบจริงๆมันมีอะไรมากกว่านั้นเยอะมากๆนะครับรวมไปถึงคอนดิชันที่ว่าอ่ะสมมติเลสเซเราบอกว่าถ้ามอนมันสตั๊กอยู่แล้วไม่แอชวีแล้วมอนมันตายมันจะเกิดอะไรขึ้นในแง่ระบบมันอาจจะมีหลังบ้านเช่นมอนเกิดเพิ่มหรือตัวนั้นไม่นับว่าอยู่ในแมปแล้วแล้วเราไปนั่งแล้วลุกขึ้นมามอนรีสปอนจริงแต่ไอ้นั่นมันก็ยังสตั๊กอยู่ตรงนั้นเพราะมันไม่นับว่ามันอยู่ในมันอยู่ในแมปแล้วแล้วมันก็อาจจะทำให้พอมันเยอะเกินอาจจะเกิดปัญหาได้อะไรพวกนี้เรื่องพวกนี้แม่งเป็นอะไรที่แบบต้องให้ประสบการณ์สอนล้วนๆเลยอะหรืออย่างที่แบบว่าที่คุณฟอนบอกว่ามันล่วงอยู่ถ้าเราสแปมแอคชั่นอยู่มันจะทวีตว่าเรายังไม่ตกเหวตายเพราะผู้เล่นแม่งยังมีแอคชั่นอยู่ผมว่าไอ้นั่นอะแม่งน่าจะมีคอนดิชันดักข้างหลังเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตกจากสูงเท่าไหร่ทวีตว่าตายเพราะมันจะมีหลายฉากที่ว่าต่อให้ข้างล่างมันยังมีพื้นอยู่ก็จริงแต่ถ้าเราร่วงไปในความสูงที่เกินในจุดนึงที่กำหนดแล้วอะกล้องมันจะไม่พาเราลงไปแล้วมันจะทวีตว่าเราตกเหวตายทันทีมันอยู่ภายใต้ไอ้คอนดิชันพวกนี้เต็มไปหมดเลยหรือแม้กระทั่งไอ้การสแปมปุ่มทิ้งไว้อะมันคือการทรีตว่าผู้เล่นยังแอคทีฟและความสูงที่ผู้เล่นกำลังจะตกลงไปนั้นอะยังไม่ถึงจุดที่เกมจะมองว่านี่คือตกแล้วไปตายอะไรแบบเนี้ยแม่งแบบซับซ้อนมากๆและไอ้พวกนี้ก็ดันหาจนเจอก็นั่นแหละฮะสุดยอดครับครับ คิดไม่ถึงหรอกฮะคนแก้มันจะไปตรงกับคนที่ว่าโอ้ยพี่เกมแม่งมีโปรมีแฮกออกมาเต็มไปหมดเลยทำไมเขาไม่ป้องกันให้มันดีกว่านี้คือไอ้ป้องกันน่ะมันป้องกันได้เว้ยแต่ว่ามันป้องกันได้ไม่หมดคือถ้ามันมีโปรอะไรออกมาแล้วเขาตามแก้มันน่ะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้แต่ว่าวันที่จู่ๆจะให้เขียนดักทุกเคสที่มีอยู่บนโลกอ่ะเป็นไปไม่ได้เว้ยอันนี้ชัดเจนฮะไม่มีทางที่คุณจะดักได้ทุกเคสเหมือนกรณีที่แบบน่าจะเคยได้ยินข่าวว่าโอเนี่ยถ้ามีแข่งแบบแข่งให้แฮกเกอร์ทุกคนมาลุมแฮกเว็บไซต์หรือแฮกแอปตัวเองถ้าใครแฮกได้ก็จะต่างมาเป็นแบบ security อะไรแบบเนี้ย มันก็เหมือนกันเลยครับคือถ้าคุณไม่รู้ว่าคนที่มันจะโกงมันโกงยังไงอ่ะแบบให้ป้องกันอะไรอ่ะมันก็ทำได้แค่การป้องกันพื้นฐานอ่ะมันได้แค่นั้นจริงๆก็เลยแบบ
เห็นใจหน่อยเถอะประมาณนั้นเลยฮะเข้าใจเลยมันเยอะไปครับแต่ว่าเรามีสาระอันนี้ขนาดนี้มันใกล้จะช่วงสุดท้ายแล้วหรือเปล่านะเพราะสาระชอบมาทีหลังเสมอเลย